ก่อนหน้านี้ในงาน WWDC 22ที่ผ่านมานะคะ Apple ก็ได้เปิดตัว MacBook Air และ MacBook Pro ชิป M2 ไปแล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูข่าวลือ iPad กันบ้างนะคะว่าปลายปีนี้เนี่ยจะมี iPad รุ่นไหนเปิดตัวบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพลอยมดนะคะสำหรับ iPad รุ่นแรกที่คาดว่าจะเปิดตัวก็คือ iPad รุ่นที่10นะคะคราวนี้เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นได้อัปเกรดชิปรองรับ 5G และที่สำคัญนะคะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C ด้วยค่ะซึ่ง 9to5Mac นะคะเขาก็ได้รายงานข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งข่าวนะคะบอกว่า iPad รุ่นที่10เนี่ยจะได้อัปเกรดสเปคไปใช้พอร์ต USB-C หลังจากที่ iPad mini iPad Air แล้วก็ iPad Pro เนี่ยอัปเกรดไปใช้พอร์ต USB-C กันหมดแล้วค่ะสำหรับการใช้พอร์ต USB-C บน iPad นะคะก็จะทำให้เราสามารถเชื่อมต่อแล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วขึ้นค่ะซึ่งแน่นอนว่าเร็วกว่า USB 2.0 ที่ใช้ในพอร์ต Lightning อีกนะคะซึ่งจะทำให้ iPad รุ่นที่10นะคะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นจอ Studio Display ตัวใหม่ค่ะส่วนเรื่องหน้าจอของ iPad รุ่นที่10นะคะข่าวลือบอกว่าจะมาพร้อมกับจอ Retina Display ขนาด 10.5 นิ้วหรือ 10.9 นิ้วค่ะซึ่งใหญ่กว่า iPad รุ่นปัจจุบันก็คือ iPad Gen 9นะคะที่มีขนาดหน้าจอ 10.2 นิ้วและที่สำคัญนะคะจะมาพร้อมกับขอบเขตสีกว้างแบบ P3 ซึ่งใช้การแสดงผลแบบเดียวกันกับ iPad รุ่นราคาสูงเลยค่ะและเรื่องชิปใน iPad รุ่นที่10นะคะก็คาดว่าจะอัปเกรดไปใช้ชิป A14 Bionic ซึ่งเป็นชิปตัวเดียวกันกับที่ใช้ใน iPad Air 4นะคะและแน่นอนว่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 30% เลยและอาจจะรองรับ 5G ในรุ่นเซลลูล่าเหมือนกับ iPad รุ่นอื่นๆด้วยค่ะสำหรับเรื่องดีไซน์ของตัวเครื่อง iPad รุ่นที่10นะคะก็ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่า iPad รุ่นที่10เนี่ยจะยังคงใช้ดีไซน์ปุ่มโฮมที่เป็นดีไซน์เดิมหรือว่าเปลี่ยนไปใช้ดีไซน์ใหม่ที่เป็นหน้าจอเต็มขอบไร้ปุ่มโฮมเหมือนกับ iPad mini iPad Air แล้วก็ iPad Pro รุ่นใหม่นะคะเพราะว่าข่าวลือเนี่ยบอกว่าอาจจะเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ค่ะถัดมาเรามาดูข่าวลือ iPad Pro กันบ้างนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยมีข่าวลือออกมาว่า Apple จะเปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่ใช้ชิป M2 คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมปลายปีนี้ค่ะมาร์เกอร์แมนเผยว่า iPad Pro รุ่นใหม่นะคะที่อาจจะเปิดตัวปลายปีนี้เนี่ยบอกว่าจะอัปเกรดไปใช้ชิป M2 แล้วก็อัปเกรดความสามารถเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นการรองรับชาร์จไร้สายแล้วก็ปรับปรุงกล้องให้ดีขึ้นค่ะสำหรับ iPad Pro รุ่นล่าสุดตอนนี้ที่ Apple วางขายนะคะก็จะเป็น iPad Pro รุ่นชิป M1 ค่ะที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนเมษายนปี2021ที่ผ่านมานะคะและถ้า Apple เปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่ปลายปีนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเวลาราวๆประมาณ1ปีกว่านะคะที่ Apple มักจะเปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่ออกมาแทนรุ่นเดิมค่ะนอกจากข่าวลือ iPad รุ่นที่10และ iPad Pro ชิป M2 แล้วนะคะก็ยังมีข่าวลือกันมาของ iPad รุ่นจอใหญ่14นิ้วด้วยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพลอยได้รายงานข่าวไปแล้วนะคะซึ่งในรายงานเนี่ยบอกว่าหน้าจออาจจะไม่มีโปรโมชั่น120Hz และอาจจะไม่ใช่รุ่นโปรค่ะทางด้านรอสยังนะคะเขาก็เผยข่าวลือออกมาว่า iPad รุ่นจอใหญ่14นิ้วเนี่ยจะไม่มีจอ mini LED เหมือน iPad Pro นะคะแล้วก็จะไม่มีหน้าจอโปรโมชั่น 120Hz ด้วยนั่นหมายความว่า iPad 14นิ้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่รุ่นโปรนะคะเพราะว่าจอโปรโมชั่น 120Hz เนี่ยถือว่าเป็นฟีเจอร์หลักแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของ iPad Pro เลยก็ว่าได้และเป็นสิ่งที่ Apple นะคะใส่เข้ามาตั้งแต่ iPad Pro รุ่นปี2017แล้วค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวลือของมาจินบูเนี่ยบอกว่า iPad รุ่นจอใหญ่14นิ้วเนี่ยก็คือ iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้วที่ปรับลดขอบจอลงเพื่อให้มีการแสดงผลเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่เมื่อเอามาอ้างอิงกับรายงานของรอสยังแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ iPad Pro นะคะอาจจะเป็น iPad คนละลายกันค่ะและรอสยังนะคะเขาก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า iPad Pro รุ่น11นิ้วกับ 12.9 นิ้วเนี่ยอาจจะอัปเกรดไปใช้ชิป M2 และรุ่น11นิ้วนะคะก็อาจจะไม่ได้ใช้จอ mini LED เหมือนกับรุ่น 12.9 นิ้วด้วยซึ่ง iPad Pro ทั้ง2รุ่นนี้นะคะรวมถึง iPad รุ่นที่10เนี่ยก็อาจจะเปิดตัวในปลายปี2022นี้ยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ